สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เป็นเกม Talisland รอบนี้จะไกด์นะครับดันเจียนตัวนี้เป็นดันเจียนหอสมุดแห่งความชุลมุนระดับสูงนะก็คือระดับการที่จะมาเล่นระดับสูงได้เนี่ยเราจะต้องผ่านความยากระดับปกติมาก่อนถึงจะมาเล่นระดับสูงได้นะดังนั้นใครที่อยากเล่นระดับสูงไปเล่นแบบธรรมดาก่อนนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยรวมผมมองว่าไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเล่นแบบไม่สนอะไรเลยอ่ะมันก็จะทำให้เพื่อนๆเดือดร้อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไกด์ให้ฟังให้ชมแล้วกันว่าเล่นแบบไหนนะครับจากคลิปที่ผมลงมาเมื่อสักครู่นี้นะห้องบอสตัวที่1จะมีกุญแจอยู่นะเนี่ยตรงทางที่ผมเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นกุญแจหีบสมบัติแล้วก็เอาไปไขข้างนอกครับมันจะบอกอยู่ว่าเป็นของใครสำหรับบอสตัวแรกการโจมตีในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีการโยนลูกพลังลงไปใส่เพื่อนหรือใส่ใครก็ตามนะแล้วก็จะมีพื้นเป็นสีม่วงๆเนี่ยอันเนี้ยพื้นม่วงๆนี่ก็อย่าไปเหยียบนะเหยียบแล้วเจ็บนะครับแล้วก็พอเริ่มรถถึงจุดหนึ่งปั๊บมันจะพาเราเข้าสู่โลกแห่งนิทานซึ่งนิทานเรื่องที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นหมาป่ากับลูกแกะหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็จะมีเส้นหมาป่านะครับมันจะเล็งหมาป่าตัวนี้จะเล็งหนึ่งหมาป่าจะเล็งผู้เล่นหนึ่งคนแล้วมันก็จะวิ่งไล่ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้นะหมาป่าตัวอื่นมันก็กินเราเหมือนกันครับเราก็จะตายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นัดกันก่อนการที่เราวิ่งมั่วๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าวิ่งไปแล้วจ้าเอ๋ไงคือเราวิ่งก็วนอีกแบบนึงเพื่อนก็วนอีกแบบนึงทีนี้มันก็จ้าเอ๋หมาป่าของคนอื่นน่ะไม่ใช่ของเราอะแล้วมันก็กัดเราเหมือนกันนะครับแต่นั้นถ้าเกิดว่าเรากำหนดว่าโอเควิ่งทวนเข็มโอเควิ่งตามเข็มก็จะดีครับแล้วมันก็จะไม่พลาดกันง่ายๆส่วนนิทานเรื่องที่2มันจะเป็นสาวน้อยไม่ขีดไฟจะเป็นสาวน้อยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีไม่ขีดไฟอยู่รอบนอกแล้วก็จะมีการซัมมอนมอนสเตอร์นะครับมาพยายามที่จะมาโจมตีไม่ขีดไฟแล้วก็ป้องกันแล้วยาอันนี้นิท่าใหญ่ถ้าเกิดเปิดดีเฟนซ์เต็มที่ก็ทนได้ครับแต่ว่ายังไงออกมาก็ดีกว่าบอสตัวที่2จะมีการโจมตีสำคัญสำคัญอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมันจะซัมมอนลูกบอลหลายๆท่าออกมาก็จะมีลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กเราต้องวิ่งไปสกัดกั้นลูกบอลให้มันถูกต้องนะครับถ้าสกัดกั้นผิดเราจะติดสตันครับในเฟสแรกเนี่ยให้เราสกัดกั้นลูกบอลดินลูกใหญ่แล้วอย่าไปสัมผัสโดนลูกบอลไฟหรือน้ำนะครับถ้าโดนเราจะติดสตันนิ่งๆไปแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยบอสจะจับเพื่อนเราขัง1คนโดยที่คนที่ถูกขังเนี่ยจะไม่ใช่แท้งครับ
วิธีเล่นเนี่ยให้แทงเอาล่อบอสอ่ะให้บอสหันหน้าออกข้างนอกตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่เพื่อเราโดนล็อกแล้วบอสก็สาดท่าแรงๆที่เป็น AOE เมื่อสักครู่เนี่ยใส่มาถ้าเกิดว่าเราแงะเพื่อเอาจากกรงไม่ทันมันก็เจ็บครับเจ็บมากบางทีก็ตายเลยสำหรับบางคนอันนี้จะเป็นส่วนที่2นี่ก็จะวิ่งชนครับวิ่งชนลูกใหญ่ก็พอละหลักๆก็มีแค่นี้ครับแทงก็พยายามให้บอสหันหน้าออกนอกบอสตัวที่3ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ก็จะมีแค่ผลักเราออกแล้วก็จะพุ่งชาร์จไปอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งโดยปกติมันไม่ชาร์จแทงค์มันจะชาร์จคนอื่นแล้วก็เปิดมิติซัมมอนตัวเราแล้วก็ตัวมันเองไปอีกมิตินึงแล้วก็มีปีศาจออกมาเยอะๆครับก็พยายามเคลียร์ปีศาจแล้วก็ตีบอสแมคานิกของตัวนี้รอบนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตีๆไปมันให้เราไปตีอะไรก็ตีตัวนั้นแหละแต่ว่าเวลาเราเก็บลูกพลังได้นะจากไอ้พวกตัวมอนสเตอร์ลูกน้องต่างมิติตัวที่มันสูงๆหน่อยอ่ะมันจะทำให้ดาเมจเรากระจายรอบทิศทางอันนี้มันเป็นดาเมจที่ค่อนข้างดีนะเวลาเราเก็บได้แล้วก็เอาไปวิ่งเข้าไปใกล้ๆพวกมอนสเตอร์ตัวอื่นๆน่ะมันจะได้ตายไวๆนะครับตัวนี้ก็เนี่ยง่ายๆแค่นี้แหละครับจบแล้ว